่6กันยายน2565เวลา 9:30 นในวีรพงษ์รัตนศรีปลัดอาวุโสอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกฟผส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบโรงไฟฟ้าดีเซลแม่ฮ่องสอนและโรงไฟฟ้าเซลแสงอาทิตย์ผาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอนณอาคารผู้สูงอายุตำบลผาบ่องวัดผาบ่องเหนืออำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยให้บริการระหว่างวันที่ 6-7 กันยายนนี้ทันตแพทย์อาทิตย์อุดมศักดิ์ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และอนามัยกฟผ.ได้กล่าวว่ากฟผ.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสุขภาพและอนามัยที่ดีของคนที่อยู่ในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ยังขาดโอกาสรับบริการด้านสาธารณสุขในหลายๆด้านจึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆเช่นชุมชนบ้านผาบ่องวัดผาบ่องเหนือผู้นำชุมชนอสม.ผู้ปฏิบัติงานกฟผ.ฝ่ายการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะเขื่อนภูมิพลบูรณาการร่วมกันจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายและอนามัยช่องปากที่ดีช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถรับบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงครับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับโดยทางเขื่อนภูมิพลและก็ทางฝ่ายแพทย์และอนามัยที่ส่วนกลางเนี่ยก็ร่วมกันทางแพทย์แม่เมาะด้วยนะครับก็มาดูแลชุมชนชาวผาบ่องในอำเภอแม่ฮ่องสอนโดยการให้บริการการตรวจโรคทั่วไปนะครับตรวจโรคเบื้องต้นแล้วก็การให้บริการทางทันตกรรมซึ่งการทันตกรรมเนี่ยเราก็จะมีการให้ถอนฟันขูดฟันและขูดหินปูนนะครับให้บริการกับพี่น้องประชาชนในชุมชนผาบ่องหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงก็ยินดีให้บริการนะครับเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพช่องปากแล้วก็สุขภาพร่างกายให้กับชุมชนในพื้นที่นะครับซึ่งการไฟฟ้าภายผลิตของเราเนี่ยเล็งเห็นความสำคัญนะครับว่าการดูแลชุมชนเนี่ยเราเป็นหน่วยงานผลิตพลังงานก็จริงผลิตไฟฟ้าแต่สุขภาพต้องการดูแลชุมชนก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับโดยเรามองว่าสุขภาพร่างกายที่ดีเนี่ยจะทำให้ชุมชนมีความสุขนะครับในการออกหน่วยครั้งนี้คงจะได้ประโยชน์กับชุมชนที่อาจจะ เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ยากเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลด้วยนะครับเราก็ยินดีมาช่วยแล้วก็ยินดีที่จะช่วยทางหน่วยงานของราชการในพื้นที่ที่ดูแลด้านสุขภาพชุมชนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรพสต.หรือโรงพยาบาลใกล้เคียงเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าเรามาเสริมให้เขาทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับเอาชุมชนที่เข้าถึงยากเนี่ยมารับการบริการก็เป็นการแบ่งเบาภาระของทางภาครัฐด้วยครับอย่าขุดฟันครับขุดฟันแล้วก็ขุดหินปูนด้วยครับขอบคุณแล้วอยากถามว่าความรู้สึกวันนี้อยากจะให้ขอบคุณทางกฟผ.ที่นำแพทย์มารักษามาดูแลเราค่ะครับผมเป็นความสะดวกสบายของชาวบ้านนะครับเนาะช่วงนี้เนาะครับเวลาเข้าเต็นท์ตัวเมืองก็มันลำบากอะเนาะครับสำหรับคนเฒ่าคนแก่เนาะบ้านเรานะครับจะเข้าแต่ละช่วงแต่ละทีนี้ต้องหารถรับจ้างเนาะครับมีบริการแบบนี้ก็ดีไปอย่างครับผมดีครับขอบคุณกฟผ.มากๆครับที่มีบริการแบบนี้ครับคุณฟันค่ะค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะที่กฟผ.มาให้บริการเราถึงที่บ้านแบบนี้ค่ะรู้สึกดีใจค่ะเตรียมตัวมาตั้งหลายวันแล้วค่ะจะมาถอนฟันค่ะก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับทางชุมชนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะที่เขาจะมารับบริการได้ใกล้บ้านซึ่งเป็นความสะดวกที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้อำนวยความสะดวกให้กับทางชุมชนค่ะต้องขอขอบคุณทางกฟผ.ไว้ด้วยนะคะ